สวัสดีครับบานาน่ามูฟวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังอิทธิฤทธิ์นางพญางูขาวและนาคามรกตนะครับสองเรื่องควบมัดรวมกันทีเดียวเลยนะครับพบกับตำนานความรักสุดคลาสสิกของนางพญานาคีขาวและการผจญภัยต่างโลกของนาคามรกตเพื่อที่จะช่วยพี่สาวของตัวเองให้ได้เพื่อนๆสามารถติดตามตัวเต็มแบบละเอียดได้ในแอปพลิเคชัน Netflix นะครับก่อนเข้าสู่โลกของนางพญานาคีขาวอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับในนางพญานาคีขาวนั้นเปิดเรื่องมาที่การบำเพ็ญสมาธิของเสี่ยวไผ่เธอซึ่งเป็นนางเอกของเรานั่นเองระหว่างที่เธอกำลังบำเพ็ญอยู่นั้นเธอก็ถูกขัดจังหวะด้วยฝันร้ายหลังจากนั้นเสี่ยวชิงก็โผล่เข้ามาช่วยเธอเสี่ยวชิงนั้นเป็นเหมือนน้องสาวของเธอเธอนั้นบอกว่าเสี่ยวไผ่น่าจะขาดอะไรไปสักอย่างให้เสี่ยวไผ่เก็บสิ่งนี้เอาไว้ทันทีที่เสี่ยวไผ่ได้สัมผัสกับปิ่นหยกก็คล้ายกับว่าเธอนั้นได้ความทรงจำที่หายไปคืนมาในความทรงจำของเสี่ยวไผ่เมื่อ500ปีที่แล้วเธอกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อลอบฆ่าอมาตย์ผู้ชั่วร้ายคนหนึ่งอยู่แต่ก่อนที่จะทำภารกิจสำเร็จเธอต้องปะทะกับลูกศิษย์ของอมาตย์คนนั้นจนทำให้เธอนั้นพลาดท่ากระเด็นตกลงไปที่กลางแม่น้ำเมื่อเสี่ยวไผ่ฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเธอมาอยู่ที่หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกเธอว่านี่คือหมู่บ้านคนจับงูและคนที่ช่วยเธอมานั้นมีชื่อว่าอาซวนส่วนผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่าแม่หนูชื่อว่าอะไรเสี่ยวไผ่ไม่ว่าจะพยายามนึกยังไงก็ไม่สามารถจะจำชื่อของตัวเองได้เป็นจังหวะเดียวกันกับที่อาซวนกลับจากการทำงานพอดีอาซวนบอกกับเสี่ยวไผ่ว่าเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปยังจุดที่พบเจ้าเผื่อเจ้าจะจำอะไรขึ้นได้บ้างระหว่างที่อาซวนพาไปนั้นเสี่ยวไผ่ก็พบว่าเธอสามารถที่จะใช้อาคมได้ด้วยในระหว่างที่เธอนั้นเหมือนจะนึกความทรงจำออกก็ปรากฏภาพผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาในสมองพร้อมทั้งทำให้เสี่ยวไผ่นั้นปวดหัวเป็นอย่างมากในระหว่างการเดินทางนั้นได้ถูกงูเข้าจู่โจมแต่เสี่ยวไผ่ก็ได้ช่วยปกป้องทำให้อาซวนรอดตายมาได้ในระหว่างการเดินทางทั้งคู่ได้ไปพบปิ่นหยกที่หน้าผาเมื่อเสี่ยวไผ่ได้สัมผัสกับปิ่นหยกปิ่นหยกก็เปล่งแสงเจิดจ้าทำให้เธอนั้นหมดสติทันทีและล่วงลงตกหน้าผาไปมีทหาร2คนมาพบร่างของเสี่ยวไผ่ที่อยู่ใต้หน้าผาแต่ก่อนที่ทหารจะได้ทำอะไรอาซวนได้เข้ามาจัดการกับทหารจนทหารทั้งคู่นั้นสลบไปเมื่อกลับไปถึงหมู่บ้านอาซวนก็ต้องพบว่าทหาร2คนที่สลบไปนั้นได้พาลูกน้องของอมาตย์บุกมาถึงที่หมู่บ้านแล้วเพื่อตามล่าผู้หญิงชุดขาวและในขณะเดียวกันท่ามกลางการประชุมของเผ่างูเจ้างูน้อยที่ถูกเสี่ยวไผ่ทำร้ายก็ได้มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าตอนนี้นั้นเสี่ยวไผ่นางทรยศพวกเราแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าแม่ของเผ่างูก็ปรากฏตัวออกมาและได้พูดว่าเมื่อมีคนทรยศคนนั้นก็ต้องถูกกำจัดจากนั้นเสี่ยวชิงก็ปรากฏตัวออกมาบอกว่าให้เจ้าแม่ใช้เกศสลายวิญญาณกับข้าได้เลยถ้าเสี่ยวชิงทรยศข้าจะพานางกลับมาเองขณะที่เสี่ยวไผ่และอาซวนกำลังล่องเรือเพื่อจะไปตามหาร้านขายปิ่นอยู่นั้นเสี่ยวไผ่ก็ได้ใช้อาคมเสกให้โตโต้หมาของอาซวนนั้นพูดได้ระหว่างนั้นเองทั้งคู่ก็ได้ถูกจู่โจมโดยขุนพลงูซึ่งกายร่างเป็นงูหางกระดิ่งขนาดยักษ์เผ่านั้นตะโกนบอกว่าเสี่ยวไผ่นั้นเป็นผู้ทรยศระหว่างนั้นเองเสี่ยวไผ่ได้กายร่างเป็นปีศาจงูขาวเธอได้ตัดหัวของปีศาจงูหางกระดิ่งจนขาดตกน้ำไปอาซวนนั้นได้ตกใจกับภาพที่เห็นแต่เขาก็ได้พาเสี่ยวไผ่นั้นไปพักที่เจดีย์ล้างในขณะเดียวกันร่างกายของเสี่ยวไผ่นั้นได้ปล่อยไอน้ำแข็งออกมาเป็นจำนวนมากอาซวนนั้นได้เข้าไปกอดเสี่ยวไผ่ไว้จนทำให้เธอสามารถรอดตายมาได้จากนั้นอาซวนซึ่งได้ยอมรับเสี่ยวไผ่ได้ได้พาเสี่ยวไผ่เดินทางไปที่ร้านขายปิ่นและได้เจอกับเจ้าของร้านซึ่งเป็นปีศาจจิ้งจอกเธอนั้นเป็นเจ้าของร้านขายของสารพัดนึกเจ้าของร้านบอกว่าปิ่นจะดูดพลังของคู่ต่อสู้มาเก็บเอาไว้และทำให้ความทรงจำของผู้ใช้นั้นหายไปและนี่เองเป็นเหตุให้เสี่ยวไผ่นั้นสูญเสียความทรงจำนั่นเองในระหว่างที่ทั้งคู่เดินทางกลับนั้นก็ได้พบกับเสี่ยวชิงที่เข้ามาจู่โจมแต่เสี่ยวไผ่พอจะจำได้ลางๆเธอซึ่งเข้าไปกอดเสี่ยวชิงเอาไว้
เสี่ยวชิงเพิ่งจะได้รู้ว่าเสี่ยวไปนั้นเสียความทรงจำเพราะปิ่นทำให้เธอนั้นมาอยู่กับมนุษย์เสี่ยวชิงนั้นเห็นอาสวนซึ่งเป็นคนของหมู่บ้านจับงูซึ่งเสี่ยวชิงนั้นพยายามที่จะฆ่าอาสวนแต่เสี่ยวไปก็มาขวางเอาไว้ทำให้ทั้งคู่นั้นหนีเสี่ยวชิงออกไปอีกด้านหนึ่งของประตูเมื่อทั้งหมดเข้าไปถึงที่ด้านล่างของเจดีย์ในทางลับนั้นอาสวนก็ต้องพบว่าที่นี่นั้นเป็นเจดีย์ที่ใช้กักปีศาจของลัทธิเต๋าจากนั้นทั้งคู่ก็ผ่านอุปสรรคมากมายจากทางใต้ดินที่อยู่ด้านล่างของเจดีย์ทำให้ทั้งคู่รู้สึกผูกพันกันเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันเสี่ยวไปเองก็เริ่มรู้สึกว่าความทรงจำของเธอนั้นกลับคืนมาแล้วเมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์กันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางออกมาที่ด้านหลังของเจดีย์เมื่อทั้งคู่ออกมาก็ต้องพบกับเสี่ยวชิงที่นั่งรออยู่ที่ด้านนอกพร้อมกับโตโต้ที่ถูกซ้อมจนสะบักสะบอมเสี่ยวไปนั้นตัดสินใจที่จะกลับไปกับเสี่ยวชิงในฐานะปีศาจแต่อาซวนนั้นได้มากอดเธอไว้และบอกว่าให้เธอรอเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะกลับมาอาสวนนั้นได้กลับมาที่ร้านสารพัดนึกและได้มาหาเจ๊จิ้งจอกเจ้าของร้านอีกครั้งโดยบอกกับเจ๊จิ้งจอกว่าเขาต้องการที่จะกลายเป็นปีศาจเขาไม่อยากเป็นมนุษย์แล้วในขณะเดียวกันเสี่ยวไปและเสี่ยวชิงก็ต้องปะทะกับลูกศิษย์ของอมาตย์ที่เขานั้นตามสะกดรอยมาจนเจอเขานั้นต้องการที่จะมาดูดพลังของสองปีศาจงูเพื่อไปเพิ่มพลังให้กับตัวเองในระหว่างการต่อสู้สองปีศาจงูนั้นได้เสียท่าให้กับลูกศิษย์ของอมาตย์และในจังหวะสุดท้ายเสี่ยวไปนั้นได้แทงปิ่นหยกเข้าไปที่ลูกศิษย์ของอมาตย์แต่นักพจน์นั้นได้ฟ้าปิ่นเอาไว้ได้ทำให้ปิ่นนั้นดูดพลังของนักพจน์กลับมาหาเสี่ยวไปแทนเมื่ออาสวนฟื้นขึ้นมาก็ต้องพบว่าเขานั้นได้กลายเป็นปีศาจและเขานั้นมีหางด้วยหางนั้นก็มาจากหางของตัวโต้นั่นเองอาสวนนั้นได้ตัดสินใจกลับมาหาเสี่ยวไปอีกครั้งและได้พบกับบ้านเมืองที่ถูกทำลายรวมถึงได้พบกับร่างของนักพจน์ที่นอนแห้งอยู่ที่นั่นด้วยเมื่ออาสวนเดินทางต่อไปเขาก็ได้พบกับเสี่ยวไปที่กลายเป็นปีศาจงูขาวขนาดยักษ์สำหรับเสี่ยวชิงที่อยู่ตรงนั้นได้เข้ามาบอกกับอาสวนว่าตอนนี้นั้นพี่สาวของข้าได้กลายเป็นปีศาจงูขนาดยักษ์ไปแล้วเพราะว่านางนั้นไปดูดเอาพลังของนักพจน์และกำลังจะไปทำลายหมู่บ้านคนจับงูด้วยอาสวนเห็นดังนั้นจึงรีบกลับมาที่หมู่บ้านตะโกนบอกคนทั้งหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครเชื่อในจังหวะเดียวกันนั้นเองนักพจน์ชั่วก็ปรากฏตัวขึ้นมาเจ้าอมาตย์ชั่วนั้นได้ใช้ยันจับอาสวนไว้และได้บอกว่าเขานั้นเป็นปีศาจหมาปีศาจนั้นไม่สามารถจะเชื่อได้อาสวนนั้นได้บอกว่าเขาจะไปเจรจากับเสี่ยวไปที่เป็นงูยักษ์เองและตัดมาในฉากที่ทั้งคู่กำลังคุยกันการเจรจานั้นผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนจะคุยกันรู้เรื่องแต่ทันใดนั้นเองก็ถูกอาคมของอมาตย์ชั่วเข้าเล่นงานภายใต้เขตอาคมของอมาตย์นั้นพลังของปีศาจและดวงจิตทั้งหมดจะแตกสลายไปเสี่ยวชิงนั้นได้ถูกเก็ดสลายวิญญาณเธอนั้นได้ท้าทายนักพจน์ให้ดูดวิญญาณของตัวเองก่อนจากนั้นอมาตย์ได้ดูดวิญญาณของเสี่ยวชิงเข้าไปเขาก็ได้พบว่าเขาได้ดูดเอาเกล็ดสลายวิญญาณเข้าไปด้วยตอนนี้มันกำลังจะระเบิดร่างของเขาแล้วแต่ด้วยพลังของอมาตย์ก็สามารถกำจัดเกล็ดสลายวิญญาณออกได้อย่างง่ายดายในขณะเดียวกันเจ้าแม่ของเผ่างูก็ได้มาจู่โจมอมาตย์ชั่วทั้งคู่พร้อมจะปิดบัญชีแค้นกันเสี่ยวไปในร่างงูยักษ์เมื่อเห็นดังนั้นเธอก็กระโดดเข้าไปช่วยด้วยแต่ทั้งคู่นั้นไม่สามารถจะต่อกรกับอมาตย์ได้เลยในจังหวะที่อมาตย์เผลอเสี่ยวชิงนั้นเธอได้ฟ้าปิ่นหยกเข้าไปเสียบที่ด้านหลังของอมาตย์เมื่อเจ้าแม่เห็นอมาตย์กำลังแย่เจ้าแม่ก็ได้ใช้พลังในการดูดพลังของอมาตย์มาเป็นของตัวเองพร้อมทั้งสั่งให้ลูกน้องงูทั้งหมดทำลายหมู่บ้านให้สิ้นซากในระหว่างที่ถูกบุกจู่โจมอาสวนนั้นก็ได้กระโดดเข้ามาช่วยคนในหมู่บ้านทั้งที่คนในหมู่บ้านนั้นกลัวอาสวนที่กลายเป็นปีศาจไปแล้วเสี่ยวชิงเมื่อเห็นดังนั้นได้จับปิ่นและมอบคืนให้เจ้าแม่เจ้าแม่ได้หันกลับมาดูดพลังของเสี่ยวชิงจนหมดทำให้เธอนั้นกลายเป็นงูเขียวหลังจากนั้นเจ้าแม่ก็ได้ดูดพลังของลูกน้องงูทั้งหมดมาเป็นของตัวเองจนทำให้เจ้าแม่นั้นได้พลังเพิ่มกลายเป็นอสุรกายงูสองหัวจากนั้นเสี่ยวไปเมื่อเห็นเสี่ยวชิงถูกเล่นงานเธอก็กระโดดใส่เจ้าแม่ทันที
แต่เธอก็ไม่สามารถจะสู้พลังของเจ้าแม่ได้จนเจ้าแม่กำลังจะดูดพลังของเธออาโซนเห็นดันนั้นจึงไปช่วยนักพจน์ตั้งคาถาขึ้นมาใหม่ทำให้เกิดเขตอาคมขึ้นอีกครั้งเจ้าแม่งูนั้นได้ถูกเขตอาคมเล่นงานจนเธอนั้นกลายเป็นน้ำแข็งอาโซนนั้นได้เข้าไปช่วยเสี่ยวไปที่อยู่ภายในเขตอาคมซึ่งด้านในนั้นเต็มไปด้วยน้ำแข็งโตโต้ซึ่งกลายเป็นหมาพูดได้ได้บอกกับชาวบ้านว่าให้ทุกคนรีบเข้าไปช่วยอาโซนกำลังแย่ในฉากต่อไปจะได้เห็นชาวบ้านเป็นจำนวนมากซึ่งแห่กันมาช่วยอาโซนแต่ทุกอย่างก็สายไปเสียแล้วซึ่งตอนนี้ร่างของอาโซนนั้นกลายเป็นน้ำแข็งไปซะแล้วพร้อมทั้งดวงจิตของอาโซนที่กำลังจะแตกสลายเสี่ยวไปนั้นพยายามจะยื้อร่างของอาโซนไว้จนได้เห็นกับความทรงจำมากมายที่ผ่านมาและในช่วงสุดท้ายของดวงจิตของอาโซนที่จะแตกสลายเสี่ยวไปเธอได้ใช้ปิ่นหยกเพื่อลังจิตสำนึกของอาโซนเอาไว้จากการกระทำของเสี่ยวไปครั้งนี้ทำให้ดวงจิตของอาโซนนั้นไปเกิดใหม่แต่จิตสำนึกของเขานั้นกลับถูกผนึกอยู่ในปิ่นหยกและนี่เองเป็นสาเหตุที่เสี่ยวไปต้องสูญเสียความทรงจำและไม่สามารถที่จะบรรลุเซียนได้ในฉากแรกเสี่ยวไปบอกว่าเธอจะไปตามหาอาโซนที่กลับมาเกิดใหม่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามข้าจะจำเขาได้ขณะที่เสี่ยวไปเดินอยู่ที่สะพานเธอได้ทำปิ่นหยกหล่นจนชายหนุ่มคนหนึ่งเก็บปิ่นได้เขาได้บอกว่านี่เป็นของแม่นางใช่ไหมเสี่ยวไปนั้นได้หันกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆปรากฏว่านี่น่าจะเป็นอาโซนที่กลับมาเกิดใหม่นะครับสำหรับในท้ายของภาคหนึ่งในฉากเพลงประกอบท้ายเรื่องเธอซึ่งได้เข้าพิธีแต่งงานและได้อยู่กินกับคนที่เธอรักพร้อมกับมีทายาทหนึ่งคนก่อนที่เธอจะเผชิญเคราะห์กรรมครั้งใหญ่จากหลงจีนฝาไห่ที่จับเธอขังไว้ในเจดีย์นะครับและในช่วงท้ายของเอ็นเครดิตจะได้เห็นว่าเจ๊จิ้งจอกนั้นได้เอากล่องอะไรสักอย่างไปฝากไว้กับมังกรที่อยู่ใต้สะพานหางโจนะครับส่วนจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องคอยติดตามกันอีกทีต่อกันที่ในภาค2เลยนะครับกับนาคามรกตจะเป็นฉากที่เสี่ยวไปและเสี่ยวชิง2เซียนงูต้องปะทะกับหลงจีนฟ้าไห่นะครับในระหว่างการต่อสู้หลงจีนฟ้าไห่กำลังจัดใช้เจดีในการกักขังเซียนงูเสี่ยวไปนั้นได้ใช้ปิ่นหยกในการปะทะกับเจดีซึ่งปิ่นหยกนั้นได้แตกออกทำให้ร่างของเธอนั้นถูกดูดเข้าไปในเจดีในขณะเดียวกันสามีของเธอนั้นก็พยายามที่จะดิ้นรนเพื่อขอร้องให้หลงจีนฝาไห่หยุดที่จะกักขังภรรยาของเขาแต่หลงจีนนั้นก็ได้ตั้งใจที่จะปราบมารให้หมดสิ้นก่อนที่เสี่ยวไปจะถูกดูดเข้าไปในเจดีย์เธอนั้นได้ฝากลูกของเธอไว้กับเสี่ยวชิงและบอกให้เสี่ยวชิงช่วยดูแลเขาด้วยจากนั้นเสี่ยวชิงได้กระโดดเข้าไปจู่โจมฝาไห่อีกครั้งก่อนที่เธอจะโดนพลังแห่งพุทธะเล่นงานจนตกทะเลออกไปเธอได้ฝากเด็กคนนั้นไว้กับพี่เขยของเธอจากนั้นก่อนที่เธอจะตกทะเลก็เกิดหลุมสีเขียวทำให้เธอตกลงไปในหลุมสีเขียวนั้นเมื่อรู้สึกตัวอีกทีเสี่ยวชิงก็มาโผล่ที่เมืองหนึ่งเธอนั้นได้นำเศษผ้าของพี่สาวเธอนั้นได้พันไว้ที่แขนและเธอสัญญาว่าจะกลับไปช่วยพี่สาวเธอให้ได้เธอนั้นแปลกตากับเมืองนี้มากแต่อยู่ๆก็มีปีศาจกระทิงเข้ามาจู่โจมเธอมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาซุนเข้ามาช่วยเธอไว้และพาเธอเข้าไปในสถานที่ที่ปลอดภัยในระหว่างที่เดินทางไปที่เก็บตัวก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาช่วยเธอไว้เช่นกันอาซุนบอกว่าที่นี่คือเมืองอสูรผู้คนจากหลายยุคหลายสมัยมารวมกันอยู่ที่นี่รวมทั้งพวกอสูรด้วยที่ที่ซุนอาศัยอยู่นั้นมีปลาหมึกยักษ์ที่เป็นอสูรขนาดใหญ่คอยคุ้มครองที่นี่อยู่จากนั้นอสูรก็แนะนำเรื่องราวต่างๆให้เธอจากนั้นก็สอนเธอขับมอเตอร์ไซค์ด้วยและในช่วงกลางคืนของวันนั้นก็พบว่าหัวหน้าปลาหมึกยักษ์นั้นถูกจู่โจมโดยแก๊งกระทิงหลังจากนั้นแก๊งกระทิงก็กำลังจะปะทะกับแก๊งลากสดซึ่งแก๊งลากสดนั้นถูกปกครองโดยอาหม่าในขณะที่ทั้งสองคนกำลังจะหนีออกจากสถานการณ์ปะทะระหว่างแก๊งเสี่ยวซุนนั้นได้พลาดท่าถูกปีศาจกระทิงเล่นงานจนล้มลงเธอนั้นได้ถูกเล่นงานจนทำให้ร่างกายนั้นสลายไปทำให้เสี่ยวชิงนั้นโมโหเป็นอย่างมากเสี่ยวชิงได้เข้าจู่โจมเจ้ากระทิงจนตายทำให้อาหม่านั้นสนใจเธอเป็นอย่างมากที่ทั้งสองแก๊งจะได้ปะทะกันก็
็เกิดภัยพิบัติแห่งโลกอาสูรซึ่งเป็นภัยพิบัติพายุ1ใน4ภัยพิบัติทำให้ทั้งหมดต้องหนีเอาตัวรอดเสี่ยวชิงเธอนั้นได้หนีไปกับพวกลากสดและก็ได้เข้าไปอยู่ในฐานของพวกลากสดทำให้เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากที่อาหม่านั้นได้รับคนนอกเข้ามาเมื่อพูดจบกินรีจึงพุ่งเข้าจู่โจมเสี่ยวชิงแต่ก็ไม่สามารถที่จะสู้กับเสี่ยวชิงได้อาหม่าได้พูดว่าเขาต้องการที่จะไปร้านสารพัดอย่างเขาอยากให้เสี่ยวชิงไปด้วยและในวันรุ่งขึ้นทั้งหมดก็เดินทางไปร้านสารพัดอย่างด้วยกันในระหว่างการเดินทางเขาก็ได้ถูกโจรและเหล่าอสูรเข้ามาเล่นงานในที่สุดแล้วก็เดินทางมาจนถึงตลาดสารพัดอย่างได้และแน่นอนคนที่เป็นเจ้าของร้านสารพัดอย่างก็คือเจ๊จิ้งจอกของเรานั่นเองตอนนี้เขามีลูกค้าที่เป็นชายปริศนาที่ไม่รู้จักแม้แต่ชื่อของตัวเองมาขอให้ช่วยทั้งหมดต้องการสิ่งเดียวกันคือวิธีออกไปจากเมืองอสูรแห่งนี้เจ๊จิ้งจอกของเราบอกว่าจะต้องทิ้งกิเลสของตัวเองทั้งหมดจึงจะออกไปจากที่นี่ได้โดยพาไปดูที่บ่อน้ำกิเลสเมื่อเสี่ยวชิงก้มหน้าลงไปที่ก้นบ่อก็ได้พบกับกิเลสและความคาดหวังของตัวเองในที่สุดแล้วทั้ง3คนก็ไม่สามารถที่จะทิ้งกิเลสของตัวเองและสลายไปที่ก้นบ่อได้ทั้งหมดจึงพากันออกมาที่ด้านนอกจากนั้นไม่นานทั้งหมดก็ต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติที่2มันคือนกยักษ์ที่แผ่ความร้อนแผดเผาไปทั่วเมืองนกยักษ์นั้นมาพร้อมกับวิญญาณร้ายที่คอยกัดกินเมืองอสูรแห่งนี้สำหรับใครที่โดนวิญญาณร้ายกัดเขาคนนั้นก็จะกลายเป็นวิญญาณร้ายด้วยทั้งหมดได้พยายามดิ้นรนเอาตัวรอดจนสามารถหนีกลับไปที่ฐานของตัวเองได้แต่อาหม่ารู้สึกแปลกๆกับฐานของตัวเองเขาจึงลอบเข้าไปทางด้านหลังเขาก็ได้พบว่าแก๊งกระทิงนั้นได้บุกรุกเข้ามาในฐานของตัวเองและได้จัดการกับลูกน้องของอาหม่าไปจนเกือบหมดในขณะเดียวกันที่ลูกน้องถูกจัดการน้ำก็ท่วมทะลักเข้ามาพร้อมกับฝูงวิญญาณร้ายอีกครั้งทำให้ทั้งอาหม่าและเสี่ยวจิงต้องรีบหนีโดยเร็วขณะที่ชายปริศนาได้ถูกตึกทับเอาไว้เสี่ยวจิงได้ตัดสินใจไปช่วยแต่อาหม่าบอกให้รีบหนีไม่งั้นจะถูกทิ้งไว้ที่นี่เมื่อหันกลับมาอีกทีนึงอาหม่าก็ตัดสินใจทิ้งเสี่ยวชิงไปแล้วและบอกว่าเธอต้องเอาตัวรอดเองขณะที่เสี่ยวชิงหันหน้ากลับไปมองชายที่สวมหน้ากากอยู่เขานั้นถอดหน้ากากออกเสี่ยวชิงได้พบว่าหน้าของเขานั้นได้เหมือนกับเสี่ยวไผ่เลยทำให้เสี่ยวชิงนั้นมีแรงฮึดอีกครั้งเมื่อทั้งคู่รอดออกมาได้ก็มานั่งคุยกันอีกครั้งเสี่ยวชิงเชื่อว่านี่แหละคือพี่สาวของเธอที่รอดออกมาจากเจดีย์ได้แต่ไม่แน่ใจว่ามาอยู่ในร่างชายหนุ่มได้ยังไงส่วนชายหนุ่มคนนั้นก็บอกว่าเขาเองก็จำเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ได้เช่นกันทั้งคู่ได้กลับไปหาเจ๊จิ้งจอกอีกครั้งเจ๊จิ้งจอกบอกว่าทางที่จะออกไปจากที่นี่คือจะมีสะพานงอกจากหางงูจากนั้นก็มีทางออกให้กระโดดเข้าไปที่นั่นในขณะที่พูดกันอยู่นั้นแก๊งกระทิงได้บุกมาถึงที่นี่และได้เผชิญหน้ากับลูกน้องของเจ๊จิ้งจอกในขนาดนั้นเองหัวหน้าหมาก็มาถึงที่นี่และได้ปลดปล่อยกิเลสของตัวเองออกจนหมดเขาพร้อมที่จะตายจากเมืองอสูรแห่งนี้แล้วหัวหน้าหมาได้ขอโทษเสี่ยวชิงและเขาบอกว่าที่ผ่านมาข้าไม่ได้ตั้งใจจากนั้นก็ได้เข้าปะทะกับหัวหน้ากระทิงเขาได้แทงดาบเข้าไปที่คอหัวหน้ากระทิงแต่ที่ตัวหัวหน้ากระทิงนั้นได้มีลำแสงสีทองออกมาปกป้องไว้จากนั้นหัวหน้ากระทิงก็จัดการกับหัวหน้าหมาจนร่างของหัวหน้าหมาสลายไปพร้อมทั้งกับดึงหน้ากากหนังมนุษย์ที่อยู่ด้านหน้าของเสี่ยวไผ่กระเด็นออกมาด้วยหัวหน้ากระทิงได้บอกว่าเจ้าชายคนนี้นั้นไร้ความทรงจำและไร้หน้าข้าเพียงแต่ให้ยืมหน้าอย่างที่มันชอบไปเท่านั้นเสี่ยวชิงรู้สึกเหมือนตัวเองถูกหลอกเพราะคิดว่านี่เป็นเสี่ยวไผ่แต่เมื่อหัวหน้ากระทิงใส่หน้ากากหนังมนุษย์คืนให้เขาที่เดิมหน้าของเขาก็ยังคงเป็นเสี่ยวไผ่เหมือนเดิมจนเจ๊จิ้งจอกนั้นหัวเราะออกมาจากนั้นเจ๊จิ้งจอกของเราได้กระโดดลงไปในน้ำและเธอได้แปลงร่างเป็นจิ้งจอกก้าวหางขนาดยักษ์จนได้จัดการลูกน้องของเจ้ากระทิงและสามารถช่วยเสี่ยวชิงหนีรอดออกมาได้จากนั้นเมื่อหนีรอดออกมาเสี่ยวชิงก็ร่วมเดินทางไปต่อกับชายคนนี้ถึงแม้ชายคนนี้จะใช่หรือไม่ใช่เสี่ยวไผ่ก็แล้วแต่การเดินทางก็ยังต้องไปอยู่ดีจากตั๋วที่ได้มาจากเจ๊จิ้งจอกทำให้เสี่ยวชิงนั้นต้องเข้าไปในรถบัส
และเข้าไปในมิติที่ว่างเปล่าเพื่อที่จะไปสะสางเรื่องราวของตัวเองและแล้วเสี่ยวชิงก็ได้เข้าไปมิติที่ว่างเปล่าจนได้ไปพบกับหลวงจีนฝาไห่และแล้วในที่สุดเวลาที่ต้องปะทะกันก็มาถึงอีกครั้งหลวงจีนฝาไห่นั้นได้คุ้มครองเจดีย์ที่ขังนางพญางูขาวอยู่ฝาไห่ได้พูดขึ้นมาว่ามิติอสูรจะหายไปเมื่อไม่มีคนอยู่ที่นั่นเขาจึงใช้ให้ปีศาจกระทิงไปจัดการทุกคนที่อยู่ที่นั่นโดยเพิ่มบัฟให้ปีศาจกระทิงไปเสี่ยวชิงได้ต่อสู้กับฝาไห่หลายครั้งทุกครั้งเธอจะกระเด็นออกมาและในการต่อสู้ครั้งนี้กินเวลาเนิ่นนานจนในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายฝาไห่ซึ่งมีอายุมากขึ้นไม่สามารถที่จะต้านทานพลังของเสี่ยวชิงได้เสี่ยวชิงนั้นสามารถเอาชนะใต้ซือฝาไห่ได้และเธอได้รวบรวมพลังครั้งสุดท้ายเพื่อทำลายเจดีย์ให้พังลงเมื่อพลังทั้งหมดของฝาไห่สลายไปพลังพุทธะที่คุ้มครองปีศาจกระทิงอยู่ก็หายไปด้วยเช่นกันเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นเสี่ยวชิงได้ออกมาจากมิติที่ว่างเปล่าและทันใดนั้นเองท้องฟ้าที่ปากงูก็ปรากฏแสงจ้าและที่ปลายสุดของแสงนั้นเป็นทางออกจากนครแห่งนี้ซึ่งทั้งคู่นั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายรวมถึงต้องปีนข้ามลังของเหล่าวิญญาณร้ายแต่สิ่งที่ทั้งคู่ต้องเผชิญต่อไปก็คือภัยพิบัติอย่างสุดท้ายพายุหมอกพิษนั่นเองส่วนเจ้ากระทิงซึ่งอยากจะออกไปจากที่นี่เขาได้โดนวิญญาณร้ายกัดจนทำให้ตัวเองกำลังจะเปลี่ยนร่างเป็นวิญญาณร้ายด้วยสำหรับใครที่ถูกเปลี่ยนเป็นวิญญาณร้ายแล้วจะไม่สามารถออกจากนครอสูรแห่งนี้ได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อทั้งคู่กระโดดเข้าไปในประตูก็ปรากฏว่าเจ้ากระทิงนั้นจับขาของเสี่ยวไผ่ไว้ทำให้ทั้งหมดนั้นล่วงหล่นมาพร้อมกันเสี่ยวไผ่นั้นต้องยอมให้เจ้ากระทิงกัดที่แขนเพื่อที่ตัวเองนั้นจะเปลี่ยนร่างเป็นวิญญาณร้ายและสามารถบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อจะพาเสี่ยวชิงนั้นขึ้นไปที่ประตูให้ได้ก่อนที่เสี่ยวไผ่จะร่างสลายเขาได้บอกกับเสี่ยวชิงว่าเขารู้แล้วว่ากิเลสของตัวเองคืออะไรเขาได้ฝากสิ่งของสิ่งหนึ่งให้กับเสี่ยวชิงเอาไว้จากนั้นเขาก็สลายไปในที่สุดแล้วเสี่ยวชิงก็ได้กลับมาสู่โลกมนุษย์แต่เธอนั้นได้กลับมาในยุคที่โลกพัฒนาไปมากแล้วชายแก่ที่อยู่ด้านข้างได้พูดขึ้นมาว่ามันพังไปนานแล้วแต่เขาได้สร้างขึ้นมาใหม่ตอนนี้มันเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วเธอได้พบกับซากของปิ่นหยกที่แตกแล้วอยู่ที่นั่นเธอจึงได้นำมันออกมาจากพิพิธภัณฑ์ในขณะที่เธอกำลังจะประกอบมันขึ้นมาใหม่เธอจึงนึกได้ว่าสิ่งของที่เสี่ยวไผ่ฝากมาจากนครอสูรมันคือเศษของปิ่นหยกนั่นเองเมื่อเสี่ยวชินประกอบปิ่นหยกเรียบร้อยมันก็กลับมามีสภาพเดิมทันใดนั้นเองปิ่นหยกก็มีลำแสงโผล่ขึ้นมาและเผยให้เห็นเรื่องราวในอดีตหลังจากที่เธอทำลายเจดีย์ไปแล้วและในห้วงของความทรงจำจะได้เห็นว่าเสี่ยวไผ่นั้นกลับมาเกิดใหม่หลายครั้งโดยมีเศษปิ่นนั้นติดมาด้วยและมีอยู่หนึ่งชาติภพที่เขาได้เกิดเป็นผู้ชายจนโตกลายเป็นเด็กหนุ่มในที่สุดแล้วเขาได้หลุดไปในมิติอสูรและได้เจอเข้ากับอุบัติเหตุไฟไหม้จนทำให้เขานั้นสูญเสียหน้าที่แท้จริงไปและในที่สุดก็เฉลยแล้วนะครับว่าชายปริศนานั้นก็คือเสี่ยวไผ่นั่นเองที่อยู่ในเมืองอสูรและในช่วงสุดท้ายของนาคามรกตเสี่ยวชิงก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังมาจากด้านหลังว่าเสี่ยวชิงเจ้านั่นเองทำให้เธอถึงกับกั้นน้ำตาไม่อยู่สรุปตอนจบแบบมโนนะครับเสี่ยวไผ่นั้นได้กลับมาเกิดใหม่พร้อมกับความทรงจำดั้งเดิมของเธอและในที่สุดเธอก็ตามหาเสี่ยวชิงน้องสาวของเธอจนเจอจนได้และแล้วในที่สุดวิบากกรรมอันยาวนานของทั้งสองเซียนงูก็ได้สิ้นสุดลงนะครับและภาพยนตร์เรื่องนาคามรกตก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการจะดูตัวเต็มแบบละเอียดแนะนำให้ติดตามได้ในแอปพลิเคชัน Netflix นะครับถ้าท่านใดที่ชอบแบบสปอยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณมากๆครับ